สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัส,สบดีที่16มีนาคม2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอร่วมกับกทมสารพลังภาคีกว่า100องค์กรแสดงพลังแก้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนเน้นจัดการขยะที่ต้นทาง ผ่านเครือข่าย BKK Zero Waste ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวมค่ะสาราว่าการกรุงเทพมหานคร1เสาวชิงช้าสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรมหาวิทยายลัย บริษัท CPO จำกัดมหาชนแผนงานคนไทย4.0และสมาคมโรงแรมไทยจัดกิจกรรม BKK Zero Waste ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวมเพื่อแสดงพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนกว่า100องค์กรที่ต้องการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการขยะที่ต้นทาง ส่งเสริมให้องค์กรหน่วยงานและสาธารณชนตระหนักถึงปัญหาขยะและมีส่วนร่วมลดการสร้างขยะและคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยเรียนรู้ผ่านองค์กรต้นแบบทางด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าแต่ละปีค่ะกรทมต้องใช้งบประมาณจัดเก็บขยะถึง8,000ล้านบาทซึ่งมากกว่างบประมาณด้านการจัดการศึกษากว่าสเท่า หากจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพจะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆได้มากขึ้นซึ่งกทมไม่สามารถดําเนินการได้โดยลําพังเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทําให้เกิดงาน BKK Zero w โรเว ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวมแสดงถึงพลังขององค์กรต่างๆที่สามารถจัดการขยะโดยลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์หลากหลายวิธีทั้งขยะรีไซเคิลและขยะเศษอาหารที่จะช่วยลดขยะที่นำไปกำจัดได้สำหรับโครงการนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด โดยองค์กรหลักของสังคมได้แก่โรงเรียนวัดชุมชนอาคารสำนักงานและโรงแรมและจะได้ขยายไปยังห้างสรรพสินค้าตลาดร้านสะดวกซื้อโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะทางด้านดรสุปรีดาอดุญญานน์น on, ผู้จัดการกองทุนสสสได้กล่าวว่า สสสสารพลังกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยสร้างพื้นที่ต้นแบบคัดแยกขยะต่อยอดการคัดแยกให้สมบูรณ์ครบ,บวงจรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดในพื้นที่นำร่องมีระบบลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพราะสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนค่ะทั้งนี้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งใน7ประเด็นหลักที่สสส,สให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานในทศวรรษนี้มุ่งเน้นเป็นตัวกลางสารพลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนวิชาการท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนจัดการปัญหาขยะของกทม ซึ่งสร้างขยะมากที่สุดและจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างต้นแบบ3เขตนำร่องและขยายต่อให้ครอบคลุมทุกเขตของกทธมก่อนขับเคลื่อนต่อในเทศบาลใหญ่ๆทั่วประเทศต่อไปค่ะ